ถ้าให้ดีนะอยากให้แอสตราทำสิ่งนี้พี่เก๋ทำวิจัยในบ้านเราว่าไอ้ตัวแอสตราที่ฉีดในบ้านเราเนี่ยมันสามารถนำไปสู่การป้องกันอัลฟาเดลต้าเนี่ยได้ที่เท่าไหร่คืออยากให้แอสตราทำเองเลยเป็นคนทำเองนะฮะไม่ใช่ว่านี่ฮะไม่ใช่มาทำค็อกเทลใช่ไหมล่าสุดคุณมีคุณหมอค็อกเทลเหรอฮะแล้วฮะแกชื่อใหม่นะฮะหมอค็อกเทลผมว่าชาติที่แล้วแกเคยเป็นบาร์เทนเดอร์ฮะเจมส์ทีนะครับแอสตราเซเนกาประเทศไทยทำจดหมายเปิดผนึกถึงพี่น้องชาวไทยมีมูนี้เขา มีการระบุว่าเป็นห่วงสถานการณ์รัวๆเลยนะคือแอสตราจะเร่งผลิตและก็ส่งมอบวัคซีนที่มีคุณภาพโดยเร็วที่สุดนะฮะเขาบอกก็มีการหารือกับกรมควบคุมโรคนะฮะเกี่ยวกับผลกระทบจากการกลายพันธุ์ของไวรัสและแนวทางที่แอสตราจะช่วยสนับสนุนโครงการฉีดวัคซีนให้กับประเทศไทยนะฮะโดยบอกว่าสิ่งที่เป็นภารกิจสำคัญเหนืออื่นใดคือเร่งผลิตและส่งมอบวัคซีนที่มีคุณภาพโดยเร็วทั้งนี้วัคซีนแอสตราเป็นชีววัตถุที่เริ่มต้นด้วยการเพาะเลี้ยงเซลล์ที่เป็นส่วนประกอบของกระบวนการผลิตจึงมีกระบวนการผลิตที่ซับซ้อนจำนวนเซลล์นำไปใช้เพื่อการผลิตวัคซีนแต่ละรอบการผลิตจึงมีความไม่แน่นอนนะฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการผลิตระยะแรกจากศูนย์ผลิตวัคซีนแห่งใหม่แม้มีข้อจำกัดมากมายแต่เราคาดว่าจะสามารถจัดสรรวัคซีนให้ไทยนะครับเฉลี่ย 5-6 ล้านโดสต่อเดือนนะฮะอันนี้น่าสนใจมากพี่เก๋แล้วก็ไปบีบเขาอะให้เพิ่มอันนี้มันอาจจะหมายถึงว่า3ล้านชุดแรกๆที่ออกมามีปัญหาไหมที่ผมฉีดเข้าไปนี่เป็นอะไรเหรอฮะนั่นสินะฮะเนี่ยเขาบอกว่าไม่แต่ว่าจำนวนเซลล์ที่กว่าจะผ่านออกมามันควรต้องนั่นแหละแต่ว่าสิ่งที่อยากรู้คือแอสตราเนี่ยจะทำการพัฒนาตัววัคซีนไปอย่างไรเพื่อที่จะรับมือกับเดลต้าเวอร์ชัน2นะครับแต่นี่ไงฮะถ้าเดี๋ยวมันจะมีปัญหาต่อคือตอนเนี้ยเขาตอบได้หรือยังว่ามาตรฐานของ AstraZeneca ที่ผลิตในประเทศไทยเนี่ยเป็นที่ยอมรับในยุโรปหรือยังเพราะเราอยากเข้ายุโรปใช่ไหมฮะเข้ายุโรปด้วย AstraZeneca ไทยได้หรือยังมันไม่ใช่แค่ของไทยไงอาจารย์พีทมันมีทั้งของอินเดียด้วยของเกาหลีคือทั้งหมดเลยเนี่ยคือ Astra outside ยุโรปเนี่ยยังไม่ยอมรับใช่ไงแล้วคุณมาตั้งโรงงานที่นี่นั่นแต่ว่าแอสตราเขาบอกนะครับเขาจะพยายามจัดหาวัคซีนเพิ่มเติมจากศูนย์การผลิตของแอสตราเซเนกาทั่วโลกอีกกว่า20แห่งเพื่อส่งมอบให้กับไทยก็นี่ไงมันก็เป็นปัญหาที่เราเพิ่งคุยกันเมื่อ2วินาทีที่แล้วใช่ไหมว่าถ้าคุณไปจัดหาอะไรซึ่งมันยังผลิตนอกยุโรปเนี่ย มันก็ต้องมาตรฐานไม่ได้หนีกันมากซึ่งยังไม่ได้มาตรฐานที่ยุโรปยอมรับใช่ไหมแล้วก็บอกว่าจากข้อมูลการใช้วัคซีนล่าสุดในแคนาดานะแสดงให้เห็นว่าวัคซีนแอสตราเซเนกา1เข็มมีประสิทธิผลป้องกันการติดเชื้อรุนแรงในระดับที่ต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลหรือเสียชีวิตของสายพันธุ์เดลต้าได้มากถึง 87% ดังนั้นวัคซีนที่ผลิตในไทยจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งกับคนไทยและประเทศเพื่อนบ้านแต่แคนาดาเขาก็เลิกใช้แอสตราไปแล้วนะฮะใช่เพราะถ้ามันมีอย่างอื่นดีกว่าเขาก็เอาไปใช้เข็ม2เขาก็เป็น mRNA ไปแล้วนะครับแต่ว่าอันเนี้ยคนไทยยังไม่ค่อยเข้าใจว่าแอสตราเนี่ยจริงๆมันอยู่ตรงไหนนะครับคือเรามักจะมองว่าโหแอสตราเนี่ยดีไม่ดีเนี่ยแต่ว่าจริงๆเนี่ยเทคโนโลยีเนี่ยมันเป็นเทคโนโลยีที่อยู่ตรงกลางนะฮะระหว่างเชื้อตายมันก็มาเวกเตอร์แล้วก็ไปตัว mRNAนะครับเวลาพูดถึงแอสตราเนี่ยมันคือตัวแทนของเทคโนโลยีที่เรียกว่าเวกเตอร์นะฮะแต่จริงๆถ้าให้ดีนะอยากให้แอสตราทำสิ่งนี้พี่เก๋ทำวิจัยในบ้านเราว่าไอ้ตัวแอสตราที่ฉีดในบ้านเราเนี่ยมันสามารถนำไปสู่การป้องกันอัลฟาเดลต้าเนี่ยได้ที่เท่าไหร่คืออยากให้แอสตราทำเองเลยเป็นคนทำเองนะฮะไม่ใช่ว่านี่ฮะไม่ใช่มาทำค็อกเทลใช่ไหมล่าสุดคุณมีคุณหมอค็อกเทลเหรอฮะแล้วฮะแกชื่อใหม่นะฮะหมอค็อกเทลผมว่าชาติที่แล้วแกเคยเป็นบาร์เทนเดอร์ฮะคือศาสตราจารย์นายแพทย์ยงผู้วรวรรณนะครับหัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิกออกมาพูดถึงการฉีดไวรัสฉีดวัคซีนนะครับโดยระบุว่าถ้าฉีดซิโนแวค2เข็มตามด้วยไวรัสเวกเตอร์เนี่ยนะจะทำให้ภูมิต้านทานเฉลี่ยสูงขึ้นมันเป็นวัคซีนลูกผสมจีนฝรั่งนะนะฮะเอางี้ดีกว่าแกบอกว่าการให้เข็มที่3เป็นซิโนแวคภูมิต้านทานมันก็ต้องสูงขึ้นป่ะวะแกบอกเนี่ยการให้วัคซีนเชื้อตาย2เข็มตามด้วยไวรัลเวกเตอร์อย่างที่ขณะที่บุคลากรทางการแพทย์ด่านหน้าทำอยู่พบว่าภูมิต้านทานเฉลี่ยสูงขึ้น 10,000 หน่วยฮะจนพีชกี่วันอันนี้แกไม่ได้บอกและนี่ผมเห็นคนที่เขาแชร์กันนะบอกคนที่ฉีดไฟเซอร์มา2เข็มอ่ะก็เป็น 30,000 หน่วยไม่ใช่เหรอนั่นสิและนี่แกบอกนะการให้วัคซีนเชื้อตาย2เข็มภูมิต้านทานจะขึ้นมาอยู่ระดับเฉลี่ย100หน่วยนะพี่เก๋100หน่วยถ้าฉีดวัคซีนไวรัลเวกเตอร์นะฮะแอสตราเซเนกา2เข็มห่างกัน10สัปดาห์ภูมิต้านทานจะอยู่ที่900หน่วยแต่ถ้าใช้วัคซีนสลับกันโดยเอาเชื้อตาย2เข็มตามมาด้วย
ไอแอสตราเซเนกานี่ขึ้นมาเป็นหมื่นเลยเฮ้ยมันฟังขึ้นเหรอไม่แล้วผลวิจัยนี้เนี่ยคุณตีพิมพ์ในเจอเนลไหนหรือยังครับแลนเซ็ตมีหรือยังครับนิวอิงแลนด์เมดิคอลเจอเนลลงหรือยังครับแล้วคนที่คุณใช้ในการศึกษาเนี่ยไม่ใช่ว่าคุณไปถามว่าตอบกลับมาผ่านหมอพร้อมนะว่าเธอมีปัญหาหรือเปล่ามันจะต้องตรวจเลือดมันจะต้องมีการเช็คมันจะต้องอยู่ในกลุ่มที่หลากหลายอะไรสารพัดไปหมดนะฮะไม่งั้นบ้านเรานี่พวกสมุนพงสมุนไพรเนี่ยมีหมอแบบนี้สนับสนุนนี่คงไประดับโลกแล้วมั้งก็เลยมีคนตั้งคำถามอาจารย์วิโรจน์ว่าทำไมอยู่ดีมาเชียร์ซีโนแวค2เข็มบวกแอสตราแล้วไฟเซอร์ที่จะเข้ามาวันที่29ทำไมไม่ให้ฉีดด่านหน้าล่ะตอนนี้เก็บไฟเซอร์ไปให้ใครเห็นหรือยังแล้วว่าตอนนี้แค่สัปดาห์เดียวเนี่ยจากแอสตราจากซีโนแวคเข็มหนึ่งกับแอสตราเข็มหนึ่งซึ่งทุกคนก็รู้ว่าเป็นการซื้อเวลากลายเป็นซีโนแวคสองเข็มทีนี้มาซีโนแวคสองเข็มก็คือซื้อเวลาไปอีกเท่าหนึ่งไม่ใช่ซื้อเวลาอย่างเดียวนะอาจารย์พิษออกมาบอกอีกว่าเป็นซีโนแวคสามเข็มอาจารย์พิษไม่ใช่ซื้อไปถึงไตรมาสสี่แน่นอนนี่ไม่ใช่ซื้อเวลานะฮะอาจารย์พิษนี่ซื้อวัคซีนด้อยคุณภาพเข้ามาอีกเรื่อยๆถูกไหมเดี๋ยวนะอันนี้เป็นการยืนยันว่าที่ซื้อมาสิบล้านเนี่ยโอเคไงเพราะว่าตำรวจเนี่ยเขาออกมาบอกเนี่ยเรามีข่าวเปล่าเก๋วันนี้ว่าคำไหนที่ห้ามพูดบ้างเขาบอกว่ารัฐบาลฆาตกรห้ามพูดวัคซีนไร้คุณภาพวัคซีนด้วยนะห้ามพูดวัคซีนด้อยประสิทธิภาพนี่ห้ามพูดนะพูดอยู่เนี่ยทำไมจะพูดไม่ได้ฮะก็เขาบอกว่าห้ามเราจะพูดหรือเปล่าก็ว่าเขาบอกมีเขาเรียกเข้าข่ายนะครับมาผมพูดนะผมพูดมาเลยฮะคือประเด็นมันคืออย่างนี้ทุกวันเนี่ยนะฮะผมรู้สึกว่าเรามันเหมือนผมไปเดินที่ห้างสรรพสินค้าเดินในซูเปอร์มาร์เก็ตอ่ะเก๋อาจจะเดินวิโรจน์นี่พวกเรามันพ่อบ้านทั้งนั้นอ่ะเคยเห็นไอ้พวกที่วางซีอิ๊วไหมมันจะมีซีอิ๊วสูตรหนึ่งสูตรสองสูตรสามแล้วแม่มีกากซีอิ๊วอ่ะบอกว่าคือแบบแล้วเราก็กำลังเจอคนที่บอกว่าเอาอะไรนะขอโทษเอ่ยชื่อนะผมไม่เกี่ยวเพราะผมไม่ได้ถ่ายพวกนี้นะเอาง่วนเชียงผสมกับยันวอยุนเอากากน้ำตาลของตาแมลงปอมาผสมด้วยแล้วมันจะอร่อยขึ้นอะไรอย่างเงี้ยอร่อยขึ้นหมื่นเท่าไม่เอาท้ายที่สุดผมก็ซื้อของแบรนด์ดีไปเลยจบขวดเดียวจบแต่ว่านี่ครับไม่ได้มันไม่บันเทิงไม่แต่ว่าหลังจากที่คุณหมอยงบอกแบบนั้นมีคุณหมอมนูลลีชเวงวงผู้เชี่ยวชาญด้านระบบทางเดินหายใจของวิชายุทธก็โพสต์ข้อความทันทีนะครับบอกว่าการที่คุณฉีดวัคซีนสลับไปสลับมาอะไรแบบนี้นะครับว่าซีโนแวคเป็นเชื้อตายกลไกการทำงานหลักๆก็คือกระตุ้นภูมิแอนติบอดีให้สูงขึ้นเพื่อจับไวรัสไม่ให้เข้าสู่เซลล์ของเราในชีวิตจริงมีข้อมูลซีโนแวคเข็มแรกเข็มเดียวไม่ช่วยลดการป่วยหนักเข้านอนโรงพยาบาลไม่ลดการเสียชีวิตช่วงเวลา4สัปดาห์แรกหลังฉีดซีโนแวคหากคนสูงอายุและคนมีโรคประจำตัวติดเชื้อก็ถือเป็นช่วงอันตรายจากนั้นนะครับการวัคซีนแอสตราเซเนกซึ่งต่างจากวัคซีนแอสตราเซเนกานะครับซึ่งเป็นวัคซีนอาร์ดีโนไวรัสเวกเตอร์นะครับดีกว่าวัคซีนเชื้อตายนอกจากจะกระตุ้นภูมิต้านทานแอนติบอดีให้สูงขึ้นแล้วยังทำให้เกิดภูมิคุ้มกันที่เรียกว่าเม็ดเลือดขาวทีเซลล์เพื่อกำจัดเซลล์เชื้อไวรัสที่เข้าไปแบ่งตัวในเซลล์ของเราข้อมูลในชีวิตจริงวัคซีนแอสตราหลังฉีดเข็มแรก3สัปดาห์จะเริ่มมีประสิทธิภาพสามารถลดการติดเชื้อและการแพร่เชื้อได้บ้างลดการติดเชื้อแบบมีอาการได้บ้างแต่ลดการป่วยหนักและเข้าโรงพยาบาลเนี่ยนะครับและลดการเสียชีวิตได้ดีในประเทศที่มีวัคซีนเพียงพอเขาจะแนะนำให้ฉีดแอสตรา1เข็มนะฮะกับเข็มที่2ห่างกัน8สัปดาห์แต่ในประเทศที่มีภาวะวัคซีนขาดแคลนสามารถฉีดห่างกว่านั้นได้หลายเดือนตามคำแนะนำของบริษัทเอง26สัปดาห์ใช่ไหมแต่แกบอกว่าประเทศไทยกำลังดำเนินการฉีดวัคซีนแบบผสมวัคซีนซิโนแวคตามด้วยวัคซีนแอสตราเซเนกาโดยไม่มีผลการทดลองทางคลินิกรับรองย้ำโดยมีการผลการทางคลินิกรับรองจริงไหมล่ะจริงฮะนอกจากนั้นนะครับช่วง 3-4 สัปดาห์แรกหลังฉีดซิโนแวคเข็มแรกและก่อนจะฉีดแอสตราเซเนกาเข็มที่2เป็นช่วงอันตรายสำหรับผู้สูงอายุและคนมีโรคประจำตัวหากติดเชื้อไวรัสโควิด-19